เสียงเรียกร้องของประชาชนในขณะนี้บอกคำเดียวครับ28กุมภาพันธ์หมดวาระสภายุบกันเถอะเพราะหน้าที่ของสสไม่ได้ทำแล้วในสภาสภาปิดสมัยประชุมแล้วเพราะนั้นจบ28ก็ยุบสภาเถอะเลยแต่ว่านี่คือคนเรียกร้องไปที่ท่านนายกเพราะต่อไปอีก1เดือนนั้นมาพร้อมกับต้นทุนของประเทศชาติที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ถ้าเดินตามไทม์ไลน์จากกกต.ที่ประกาศวันเลือกตั้ง7พฤษภาถึงตอนนี้มีเวลา80วันถึงตอนนี้นับต่อหลังได้เลยนะครับโอกาสที่จะเลือกตั้งวันที่7พฤษภาเนี่ยมีสูงมากถึงแม้จะอยู่ครบเทอมก็7พฤษภาครับครบเทอมนับ10ยุบ15มีนาก็7พฤษภาเหมือนกันในแง่ของการทำหน้าที่8ปีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในตัวสภาถูกซักฟอกถูกอภิปรายมาหลากหลายรอบตั้งแต่เนี่ยวันนี้แหละฮะ152อยู่วันนี้มี152คือเสนอแนะครับอภิปรายให้กับรัฐบาลโดยไม่ลงมติแต่ประชาชนมองปัญหาและการทำงานของสภาเป็นอีกบริบทหนึ่งครับก็ยังมีเรื่องของ8ปี8เปื้อนนะครับพูดถึงเนี่ย8ปี8เปื้อนตอนนี้เขาถูกข้อหาเต็มไปหมดเรื่องของ8ปีปล่อยให้สูญเสียโอกาสไม่มีการปฏิรูปเอื้อพวกพ้องนะแล้วต้องว่ากันไปอันนี้เป็นบริบทในการทำหน้าที่ของสภาชุดสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมสภาครับครับฝ่ายค้านแม้แต่ฝ่ายร่วมรัฐบาลและพรรคเล็กก็พยายามอภิปรายและเสนอแนะรัฐบาลลุงตู่ในหลากหลายมิติแต่มันคือปลายรัฐบาลแล้วลุงการอภิปรายเนี่ยลุงตู่เขาว่ายังไงพี่โอลองฟังลองฟังลุงตู่ครับอย่างเช่นบอกเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเขาพูดไปหลายปีไปแล้วล่ะใช่ไหมทุกครั้งก็บอกแบบนี้ไม่มีผลงานโดยบางครั้งเขาก็ลืมไปว่ามันมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเหล่านี้นะเราก็จะเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเข้าไปบ้างเนาะเพราะฉะนั้นผมต้องถามเขาว่าไงว่าสิ่งที่ผมทำวันนี้ให้กับผู้มีน้อยอะไรต่างไม่ว่าจะบัตรเบิดอะไรแล้วแต่เรื่องโครงการต่างเนี่ยเขาจะเลิกไหมเล่าเขาก็เป็นใครตอบผมนี่เป็นไงการทำงานของสภากับการทำงานของรัฐบาลแยกจากกันสภาทำหน้าที่พิจารณาออกกฎหมายตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลรัฐบาลทำหน้าที่บริหารแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่รวมเสียงข้างมากต้องขับเคลื่อนมาทำงานสภาด้วยกันในลุงตู่เจอมรสุมหลายดอกรอบนี้พยายามปรับลุกตัวเองครับปรับลุกลดความดุดันลงไปลดปฏิกิริยาที่ฉับพลันอักแรงกระตุ้นและการตอบสนองพี่โอเห็นที่บทสัมภาษณ์เมื่อกี้ไหมไม่พี่โอเห็นสัมภาษณ์ไหมมาสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วก็ยอมรับว่ามีทั้งเรื่องใหม่ก็มีนะคือไม่ใช่บอกเรื่องก่อนทั้งหมดนะที่เขามีการซักฟอกกันอ่ะเรื่องใหม่ก็มีแล้วก็พูดก็เรียบร้อยดีกับสื่อมวลชนที่ดูดันเหมือนก่อนนะมีการถ่ายรูปแบบนี้น้องน้องฝึกงานที่สภาเห็นยังทำรูปอะไรพี่โอยยัง Y2K ป่ะเขาทำแบบนี้แล้วมันทำแบบนี้อ่ะก็บอกเนี่ยหลานแนะนำมาตอนนี้คือโอ้กำลังมาไง Y2K กำลังมาไงทำแบบไหนพี่โอผมไม่ทำสมัยใหม่พี่แบบนั้นเหรอนั่นเหรอนี่ไงถ้าทางลุงตู่ตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้อ่อนโยนครับปรับตัวเองลงมาปรับอารมณ์ลงมาการพูดคุยกับสื่อก็ไม่ดุดันเช่นปกตินะไอ้รอบที่แล้วเนี่ยให้สัมภาษณ์เสร็จเดินเข้าไปประตูก็จะกลับแล้วตอบด้วยปฏิกิริยาของลุงตู่ดีขึ้นไหมซอฟลง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 เหมือนอารมณ์เหมือนได้ปลดภาระอะไรบางอย่างลุงตู่บอกว่า เพิ่งผ่านวาเลนไทน์มาสดๆเมื่อวานนี้เองเพราะฉะนั้นขอให้รักกันหน่อยละกันครับคุณอย่าทำการเมืองแบบทำลายล้างกันละกันถึงยังไงแล้วแต่แรงกดดันบอก28พฤษกุมภาเนี่ยไม่ยุบสภาแต่ก็ยังแรงอยู่นะแรงยังแรงอยู่เพราะปล่อยไปก็เพิ่มต้นทุนให้กับประเทศนี่ผมอ่ะสัปดาห์นี้นะนัดคนแทบทุกวันเจอกันตอนเย็นๆคำถามเดียวลุงตู่เมื่อไหร่จะยุบสภาอ้าวเบื่อแล้วเนี่ยสภาทำหน้าที่ล้มไม่ได้ทำหน้าที่ของมันครับผมถามว่าก็เขาอภิปรายกันอยู่ในสภานะเขาบอกอภิปรายในสภานี่คือชกหน้านายกฟรีอย่างที่เราบอกคือมันมีสมมติฐาน3ช่วงก่อนหน้านี้14กุมภาพันธ์ตัดทิ้งไปเลยมันเลยมาแล้วนะครับตอนนี้ที่ต้องลุ้นและคนเรียกร้องตรงนี้ฮะ28กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมเนี่ยปิดสมัยประชุมสภาชุดนี้ยุบเถอะยุบเถอะลุงแต่ที่เขาคาดการณ์ว่า
ลุงตู่ตัดสินใจจริงๆแน่ๆเนี่ยก็คือ15มีนาถ้ายุบตอนนี้ก็คือจะเลือกตั้ง7พฤษภาอย่างที่เราบอกนี่ในกลไกกติกาของบ้านเมืองอาจจะมีขั้นมีตอนของมันจากการทำงานแต่ในฐานะฝ่ายบริหารตัดสินใจเถอะครับครับเพราะสภาวะที่สภามันไม่เป็นสภาครับมันเป็นสภาโจ๊กมันเป็นสภาล่มน่ะเครดิตของนายกรัฐมนตรีเครดิตของสภาเครดิตของสสมีแต่เสื่อมถอยครับประเมินกันว่าถ้ายุบ14ถึง15มีนามีโอกาสมากสุดมีโอกาสมากสุดมีโอกาสมากที่สุดเพราะอะไรรวมใจไทยสร้างชาติมีความพร้อมรักษาการเลือกตั้งยาวนานมากครับคนย้ายพรรคได้ภายใน30วันครับถูกไหมแต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเล่นการเมืองมากกว่าประเทศชาติเพราะก็บอกว่าเหลืออีกหนึ่งอาทิตย์ก็ครบเทอมแล้วอยู่ครบไปเลยดีกว่าไหมแต่ผมว่าลุงตู่กำลังอยู่ทางสองแพร่งครับแพร่งแรกคือยืนอย่างนี้หรือจะยุบอีกแพร่งหนึ่งถ้ารวมไทยสร้างชาติเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเขตสี่เขตห้ารวมกันแล้วไม่ถึง25ไม่ถึง25ไม่ถึง30รักทำหน้าที่ให้จบสมัยวันก่อนผมวันก่อนได้คุยกับคนรวมไทยสร้างชาติคนหนึ่งนะเขาว่าไงนั่งลิสต์เป็นรายจังหวัดเลยจังหวัดนับได้17 นับได้17เอ้าสมมติคะแนนลุงตู่ได้มา10ได้มา27ถ้าคะแนนพรรคนะ7คือเขตนะปฏิลิสต์เท่าไหร่ล่ะพี่โอคิดว่าโอ้ยถ้าได้มา3ล้านก็บุญถ้าได้มา4ล้านก็กำไรเพราะฉะนั้นทำค้าขายจะขาดทุนครับตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าสัญญาณเนี่ยไม่ครบเทอมแน่นอนต่อให้ใครเรียกร้องว่าอยู่ครบเทอมหรือว่ายังไงแล้วแต่เนี่ยสัญญาณไม่ครบเทอมมีสัญญาณสำคัญอะไรรู้มั้ยทำไมสัญญาณนี้แหละครับเมื่อ15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปไตยใหม่กับสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์แพงสีพิจารณ์อ๋อที่ภรรยาของคุณอะไรพิจารณ์สุทินพิจารณ์พิจารณ์คุณสุทินลาออกเปิดทางให้ภรรยาเป็นสสเสร็จแล้วภรรยาก็ลาออกอีกเพื่อดันคนต่อไปอีกโอ้โหเป็นยังไงล่ะโอ้โหนี่มันเปลี่ยนมันไม่ใช่สสครับมันคือฉอฉอมันคือสืบทอดมรดกใช่ไหมมันคือสืบทอดถ่ายทอดให้เป็นเครดิตบริตี้กันครับอ้าวแล้วก็นี่ที่สำคัญที่จับตานี่คุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลจากพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมสสปุ้ยใช่ไหมลาออกประชาธิปัตย์ไปไหนรวมไทยสร้างชาติแสดงว่าเลย180วันมาแล้วเพิ่งลาออกเนี่ยอ๋อแสดงว่ายุบต้องถ้าจะย้ายเนี่ยถ้าครบเทอมต้อง90วันใช่ไหมถ้าอยู่ครบเทอมสสปุ้ยสมัครไม่ได้ครับเออแสดงว่าอยู่ไม่ครบเทอมสมัครสมาชิกได้ภายใน30วันอ๋อแสดงว่าสัญญาณไม่ครบเทอมไม่ครบเทอมสัญญาณจากสายข้างในว่าอย่างนั้นเถอะไม่ครบเทอมแต่อย่างไรก็ตามเทอมของสภาจบสมัยประชุมนี้28กุมภา28กุมภายกเว้นอย่างเดียวนะจะมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญเป็นกรณีพิเศษทำได้อีกเช่นกันทำได้ครับแต่ต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาโอ้ตอนนี้ทำไมคนถึงบอกว่ารีบยุบเถอะนี่ไงครับไม่ไหวแล้ว10สภาล่มมาแล้ว42ครั้งถือว่ามากในประวัติศาสตร์เหมือนกันฮะสภา31ครั้ง2สภาร่วม11โอ้42ครั้งฮะเยอะมั้ยเยอะเยอะพี่วีถ้า41ครั้งนะโอ้เดือนนึงอ่ะล่มกี่ครั้งอ่ะเออคุณไม่ได้นะปีนึง12เดือนขนาดประธานสภาผู้แทนคนเก๋าเกมอย่างท่านนายกชวนเนี่ยยังแบบถอดใจเลยถอดใจว่าตอนนี้สภานี้คุมไม่อยู่แล้วคุณชวนออกมาส่งสัญญาณเลยนั่นเลยผมยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีฝ่ายใดสามารถควบคุมองค์ประชุมได้เรียกร้องให้รัฐบาลมาประชุมสภาเรียกร้องให้สมาชิกทำหน้าที่แต่ตอนนี้คุณชวนบอกว่าผมยอมแล้วในขณะที่คุณชวนยอมปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสภาเหมือนที่พีวีว่าเป๊ะเลยครับคือการเปิดทางให้คนใหม่เข้ามาสู่ทายาทในฐานะฉอฉอยังไงฮะเกิดขึ้นพลึบพลับเลยเอาว่าตอนนี้ปรากฏถ้าเป็นสสเขตเนี่ยนะลาออกไม่เป็นไรมองเป็นการสืบทอดไม่ได้นะแต่ถ้าสสบัญชีรายชื่อลาออกเนี่ยเหลือไม่กี่เดือนเนี่ยทำไมนี่มันลาออกทำไมพรรคประชาภิวัตน์นันทนาสงประชาลาออกรองรักบุญสิริขึ้นเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติบุษลินวรพัฒนานันท์
ขึ้นเป็นบัญชีรายชื่อแทนอารีไกรนาราอารีให้ใช่ไหมอารีเราเพื่ออเนกเหล่าธรรมทัตขึ้นมาแทนนุสรีทัพสุวรรณคุณดูนะนี่สถิระลาออกสสชลบุรี1กุมภาพรรคประชาธิปัตย์ใหม่ก็สุรทินพิจารณ์ลาออกภรรยาขึ้นแทนเห็นยังสืบทอดไหมสืบทอดแล้วพอตอนนี้ภรรยาขึ้นแทนแล้วคนต่อไปสืบทอดอีกไหมดูไปดูใครศิวิไลมงคลกิจลาออกให้ใครขึ้นก็นี่ไงไอ้พระคอนจันทรคณาเป็นสสใหม่แสดงว่าคือเหมือนว่าเหลืออีกหนึ่งเดือนเนี่ยอยากให้คนที่เรารักให้คนที่เราชอบอยากให้คนที่เราแบบอยากให้เป็นสสเนี่ยเป็นเกียรติไงแล้วตำแหน่งสสเป็นตำแหน่งผู้ทรงเกียรติครับครับดูนี่สสหนึ่งคนพ่วงเด็กเข้ามา8คนเลยเด็กคือพวกที่ปรึกษาต่างๆพวกที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอีกคนนึงผู้ชำนาญการอีก2คนผู้ช่วยดำเนินการอีก5คนเงินเดือนสส 71,000 ครับเงินเพิ่มอีก 42,000 ผู้เชี่ยวชาญ 24,000 103,000 ผู้ชำนาญการเนี่ย 30,000 เงินเดือนผู้ช่วยดำเนินงานเนี่ย 75,000 หรือรวมแล้ว 75,000 5คนเนี่ย5คนเนี่ยเมื่อกี้ผู้ดำเนินการอ่ะ5คน 75,000 เอาเป็นว่าประเทศต้องจ่ายสส1คนต่อเดือนเนี่ยนะ 242,560 บาทครับประเทศต้องจ่ายสส1ต่อคน1ปีเนี่ย 2,900,000 ประเทศต้องจ่ายสสทั้งสภาปีเนี่ย 1,400 ล้าน 1,455 ล้านครับเราคิดแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยสสในสภามีเท่าไหร่พี่โอ418คนสสต้องจ่ายไอ้ต้นประเทศต้องจ่ายต้นทุนสสต่อคนต่อเดือนเนี่ยก็คือ240,000คูณกับ418ถ้ากับว่าถ้ายังลากไปอีกเดือนมีนานะไม่ยอมยุบภายใน28กุมภาเนี่ยประเทศต้องจ่ายเฉยๆเนี่ยมันปิดสมัยประชุมแล้วเนี่ย101ล้านอ่ะ